ผมรู้แต่วันตายผมรู้แต่วันตายของผมเอาล่ะมันก็ตั้งคำถามไปมาเล่นๆนี่เองไม่จำเป็นไม่ต้องไปโยเยอะไรมากมายผมไม่ได้เปลี่ยนความเชื่อใครหรอกครับถ้าถามว่าทุกสรรพสิ่งพระเจ้าสร้างหมดหนึ่งในสรรพสิ่งนั้นก็คือจักรวาลนี้ด้วยคือดวงอาทิตย์และโลกเราด้วยแต่ว่าล้วนแต่ถูกพระเจ้าสร้างโอเคไหมคำถามมีว่าโลกใบนี้มันมีสองมิติทำไมมันถึงมีคำว่าส่วนดีแล้วก็ทำไมถึงมีคำว่าส่วนไม่ดีพระเจ้าสร้างมาทำหาทำไมสิ่งที่ไม่ดีน่าเคารพไม่ล่ะใช่ไหมแชร์ในลักษณะการไม่ต้องชี้ผิดชี้ถูกใครมั่งที่ชอบไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีมีไหมในโลกใบนี้แล้วสิ่งที่ไม่ดีนั้นนะมันสร้างมาทำไมวะเออถ้าสร้างดีกว่านี้เจ้าก็จะเคารพพระนมัสการะมันอยู่หลอกนายพระเจ้าเนี่ยมันสร้างไม่ดีมาเห็นจ่าๆเนี่ยเคารพมันทำแมวทำไมไม่รู้ความคิดมนุษย์ยุคนี้สมัยนี้คือความคิดของคนที่เกิดมาที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของไฮเทคโนโลยีนะให้รู้ไว้ถ้าถามลุงหอกว่าพระเจ้ามีจริงไหมลุงหอกมีแน่นอน 100% เกินต่างหากนะครับเห็นไหมเฮ้ยเมื่อกี้ต่อว่าพระเจ้าหยกสร้างมาทำห่วยทำไมวะกลับอีกข้างเลยมีแน่นอนเกินต่างหากห่วยท่านใช้สองหูนะจำแนกสองหูท่านให้เป็นนะไม่เป็นแล้วท่านยุ่งนะอย่าโม้งแต่จะเชื่อเดียวไม่ได้นะฟังลุงออกต้องจะเชื่อเดียวจะยุ่งนะหมดตัวนะให้ดูวะแกนะเรากำลังแชร์กันนะครับก็เอาเป็นว่าจะเถียงกันไปทำไมมีเรื่องพระเจ้ากันยอมรับว่ามันมีซะมันก็จบแต่พระเจ้าไม่ได้สร้างแน่นอนทั้งนั้นเกิดขึ้นมันเกิดได้ไงวะก็เองโลกนี้เกิดได้ไงวะก็เองคำว่าเกิดเองฟังให้ดีมีอยู่3-4คำต่อไปนี้เป็นคำพูดในเรื่องราวของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกได้ครุ่นคิดพิจารณาเนื่องภาษาบาลีไบรันผมไม่รู้แต่รู้แต่เพียงว่าช้างเดินมันออกลูกมาเนี่ยมันมีมดลูกช้างไม่มีมดลูกออกลูกช้างก็แปลว่าออกจากมดลูกของช้างที่เป็นแม่ควายออกลูกมาลูกควายก็ออกจากมดลูกของแม่ช้างลุ้นมีใบชักให้เสียครับโอเคนะหมูเหมือนกันลูกหมูออกมาจากมดลูกของหมูของแม่หมูหมาเหมือนกันหมาออกจากมดลูกของแม่หมามนุษย์เหมือนกันออกจากมดลูกของแม่มนุษย์แปลว่าการเกิดอันที่หนึ่งก็คือเกิดจากมดลูกนะครับมดลูกอันที่สองอยู่ๆก็ไปเห็นไก่บ้านนู่นบ้านนี่จิ้งจกตุ๊กแกมดแดงออกจากไข่เห็นตัวไก่ออกจากไข่เห็นตัวจิ้งจกออกจากไข่จิ้งจกอ
ลำดับไปครับท่านก็ต่อสิครับมันมีกี่สัตว์ชนิดที่มันออกมาจากไข่ท่านคิดต่อสิครับรอผมทำไมล่ะผมดูดิมันต้องมารอผมท่านคิดต่อได้ยกตัวอย่างแค่นี้ท่านก็ไปต่อสิครับเป็นปัญญาของท่านเองที่ว่านั่นนะแค่เขาเรียกว่าคิดต่อให้ได้ไปต่อให้เป็นนะไม่ต้องมาตามลุงหงอกลุงหงอกให้บรรทัดฐานแล้วให้ไปต่อแม่เขาเรียกว่าต่อปัญญากับกันและกันอย่าเถียงกันต่างคนต่างคิดอย่าเถียงกันตัวแชร์ยืนอยู่พูดอยู่นี่ตัวแชร์ไม่ใช่คนสองคนข้างกันแชร์กันนะฮะผมพยายามพูดจาให้มีการแชร์ไปท่านคิดต่อไปได้เป็นปัญญาของท่านไม่ต้องไปให้คนอื่นคิดตามไม่โอเคนะเอาล่ะที่สองเกิดจากไข่แล้วกำลังพูดคำว่าเกิดนะครับเกิดจากอันนี้หมดลูกก่อนเป็นตัวโอเคไหมตัวเป็นๆ นี่อ่ะโอเคไหมนั่นสองเกิดจากไข่โอเคอ้าวไข่ยังไงวะแล้วออกมาเป็นตัวนะครับสามเกิดจากของเหม็นเคยของเหม็นไหมเนี่ยเคยได้กลิ่นของเหม็นไหมเนี่ยของเหม็นปลาเฮ้ยมันมีหนอนไหมปลาใครเคยทำปลาบ้างเนี่ยผมลูกชาวนานะจะบอกให้รู้ไว้นะครับปลาซิวกุ้งปลาสร้อยปลาที่มีขาวๆเนี่ยเอามาทำปลาโอเคนะหมักเกลือใส่เข้าไปปิดฝาอย่างดีนะปิดฝาไหฝาหม้ออย่างดีเอาขี้เถ้าแล้วก็มีอะไรมีน้ำหลองซับไปนะเป็ดแมลงมันที่ไหนว่ามันจะมาขี้ใส่ตรงนั้นได้นี่คือความเป็นจริง6เดือนผ่านไปเปิดดูหนอนเยอะเลยแปลว่ามันเกิดจากของเหม็นเนาะเกิดจากของเหม็นของคาวของชื้นของแฉะเรียกว่าคราบไทยนั่นเองโอเคมากการเกิดจากของเหม็นของชื้นของแฉะคราบไทยอย่างนี้เป็นต้นไม่รู้อะไรบ้างผมเรียกว่าไอ้ตัวเล็กแล้วมันโรคนี่ว่าเชื้อโรคเชื้อโรคนะเขาว่าเชื้อโรคผมเรียกว่าไอ้ตัวเล็กและเกิดเองนะเกิดเองมานะจ๊ะเกิดเองนะครับโลกใบนี้เกิดเองตรงกับพระเจ้าพูดเอาไว้ไม่รู้กี่ปีไม่รู้มันหาคนอธิบายไม่ได้นานมาแล้วบัดนี้หัวงอกคณะสาธิบายให้ฟังว่ามันเกิดเองยังไงยังมีอีกมีต่ออีกมันไม่ใช่แค่นี้ใช่ไหมครับเขาว่าเกิดเองยังไม่จบแค่นี้นะให้ดูไปโลกใบนี้โอเคนะหวังว่าคำว่าพระเจ้าใส่กระเป๋าไว้ก่อนมีแน่นอนพระเจ้าใส่กระเป๋าไว้ก่อนมีแน่ๆจะบอกที่อยู่พระเจ้าให้ตามหาเองนะบอกว่าเลยภาษาอังกฤษซูเปอร์ตัวพีกี่ตัวซูเปอร์นี่ฮะเอาเร็วสมมาตัวพีกี่ตัวซูเปอร์ก็แค่นั้นก็จบใช่หวังรุ่นนะซูเปอร์บีอิงบีอิงเขียนไงบีอิง
โอเคนะพระเจ้าเนี่ยก็ซูเปอร์บีอิงแปลว่าแปลว่าเป็นอยู่คือจำแม่นๆคำนี้ซูเปอร์บีอิงจำแม่นๆในหลงทางนะในหลงทางหวังว่าคงจะเข้าใจโดยแจ้งแล้วว่าโลกนี้เกิดเองดวงอาทิตย์เกิดเองกาแล็กซี่เกิดเองรวมทั้งนะทั้งหมดกาแล็กซี่นี้ต่างก็เกิดเองอยู่รูปนี้ครับเอิร์ธนะอย่าลืมเส้นนี้เส้นนี้เป็นตัวหลักนะครับเส้นนี้เป็นตัวหลักพยายามลากมาให้มันถึงซะลากมันถึงเส้นตรงนี้นะครับเป็นตัวหลักโอเคนะเดี๋ยวลากใหม่ต่อจากนี้ก็แล้วกันเนาะโอเคนะปืด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 แป๊บโอเคไหมมาแล้วจ้ะทั้งหมดนั้นจุดนี้เขาจะเรียกกันว่าเขาจุดนี้จะเรียกว่าบิ๊กแบงนะครับเขาเรียกว่าบิ๊กแบงนะครับย้ำจุดนี้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 บิ๊กแบงนี้ไปไหนบิ๊กแบงบิ๊กแบงใช่ไหมบิ๊กแบงโอเคนะบิ๊กแบงภาพข้างขวาคือบิ๊กแบงครับทำไมผมจึงไม่เอาไปไหนข้างเอาไว้อธิบายคือกันแดดได้ด้วยทั้งที่มันก็ย่อยยับกับประสบทั้งนั้นนั่นไปไหนคือภาพนี้นี่คือภาพบิ๊กแบงโอเคเอาไว้อธิบายคือถ้าผมจะใช้เส้นนี้เป็นตัวหลักนะเส้นนี้เป็นตัวหลักฟังให้ดีเส้นนี้เป็นตัวหลักนะครับย้ำเส้นนี้เป็นตัวหลักนะครับจำนะเส้นตัวคือเส้นนี้เองครับเห็นไหมครับถ้าดูประกอบให้ดีส่วนตัวนี้นี่มันเป็น before big bang อะไรจะเนี่ยนี่มัน before big bang ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของลุงหงอกนี่คือภาวะของ before big bang ก่อนที่มันจะแตกออกมาผมดันไปรู้ตรงนั้นช่วยไม่ได้เพราะผมรู้ผมเองช่วยไม่ได้เพราะผมรู้ผมเองเมื่อไปรู้เรื่องของ before big bang ทำไมมันถึงรู้ big bang มันเกิดได้ไงอ่ะก็ไปรู้ก่อนที่มันจะแตกส่วนผสมที่มันจะแตกอ่ะรู้สิครับรู้ได้แน่ด้วยท่านก็รู้เวลานี้เพราะผมเล่าให้ฟังท่านเข้าใจไหมล่ะท่านลองหลับให้ทันนะฮะไม่หลุดกรอบไม่หลุดโฟกัสนะมีโอกาสเข้าใจง่ายด้วยถ้าหลุดปุ๊บหมดครับเอาโอกาสเข้าใจไม่ได้เพราะไม่ได้ฟังหรือฟังไม่ทันเฉยครับคุณครูรู้จักลูกโป่งไหมเนี่ยนั่นนะฮะเอาลูกโป่งมันเป็นตัวอธิบายตรงนั้นแต่ก่อนนี้เวลาผมจะบ้านผมจะมีลูกโป่งหนังลูกนะครับแต่ก่อนนี้ใช่ไหมฮะลูกโป่งหนึ่งลูกไม่ได้เตรียมเอาไว้ยุคสมัยก่อนใช้ลูกโป่งช่วยครับในการอธิบายโอเคนะคำวิทยาเนี่ยคือนักวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงกันฟังให้ดีนะครับว่า
นักวิทยาศาสตร์เขาพูดเรื่องบิ๊กแบงยังไงได้ยังไงกับลุงงอกรู้เรื่องบิ๊กแบงได้ยังไงมันคนละศาสตร์กันนักวิทยาศาสตร์เขาจะมาพูดเรื่องบิ๊กแบงเขาจะมาจากโลกใบนี้มาในเรื่องราวของการขยายจากกล้องจุลทรรศน์อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมห้องหนึ่งก็เรียกว่าแล็บเช็คในแล็บโทษอย่างนี้เนาะแล็บมันจะเป็นตัวนี้ซะมากแล็บเขาก็ส่องเข้าไปขยายไปเรื่อยคอมพิวเตอร์เขาจะเห็นสิ่งที่เล็กที่สุดเล็กมากมากเล็กมากมากเล็กมากมากเล็กเหลือเล็กไปเห็นกระบวนการของมันแตกตัวแตกตัวเห็นกระบวนการแตกตัวปังเขาจึงพูดว่าบิ๊กแบงนั่นเองดูจากกล้องนี่เองก็แปลว่ามันมีเส้นสายอะไรแทงมันมาด้วยกันน่ะมันเป็นเส้นมันอยู่มันก็สามารถไปถึงไปรู้จักรวาลไปรู้แกเล็กซี่ไปยิงก็สู่และแกเล็กซี่ลงก็คือบิ๊กแบงเขาก็พูดบิ๊กแบงกันมาตลอดบุคคลที่พูดบิ๊กแบงที่ถูกจารึกเข้าไปในประวัติศาสตร์ของนักฟิสิกส์โลกใบนี้ตายไปเมื่อวันที่10กว่าที่ผ่านมานี่นะมั้งคนนั้นมีชื่อว่าสตีเฟนฮอว์กิงที่บอกว่าพูดมาแล้วถูกจารึกเอาไว้นะแต่คนที่พูดเรื่องนี้มาก่อนเป็นนักบวชของสำนักปฏิกันหรือไงนี่แหละเป็นนักบวชนะคนพูดเรื่องนี้มาก่อนผมเชื่อว่าคนนี้เขาไปเห็นได้โดยจิตก็เลยมาพูดพูดกับนักฟิสิกส์เขาก็มีจินตนาการเขาก็ตามไปค้นคว้าอยู่ในคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงก็ไม่เห็นภาพหรือสภาวะยิ่งเข้าไปหาในหน่วยเลขกับเท่าไหร่มันจะเกิดภาวะหนึ่งเขาเรียกว่าอันตรกิริยาหรืออินเตอร์แอคชั่นก็คือระเบิดแตกเปรี้ยงเขาก็เลยสรุปว่าเป็นการเกิดครั้งเดียวเท่านั้นในเอกภพนี้มันเป็นดวงดาวนู่นนี่นั่นสารพัดนั่นคือการบิดแบ่งมาจากในยะนี้นะครับฟังทันนะอย่าหลุดโฟกัสนะครับเพราะจังหวะนี้มันเป็นจังหวะที่มันเป็นหัวเรี่ยวหัวต่อมากนะเป็นหัวเรี่ยวหัวต่อมากจังหวะนี้โอเคนะเอาล่ะรวมความว่านักวิทยาศาสตร์เขาดูผ่านเครื่องมือแต่จิตศาสตร์ไม่ได้ใช้เครื่องมือหาได้เลยไปรู้สิ่งนั้นได้ด้วยตาแล้วก็เชื่อมั่นว่านั่นคือตาทิพย์จึงจะรู้กับสิ่งนั้นนี้ได้มนุษย์ผู้ซึ่งจะมีตาทิพย์ได้มันเป็นหนึ่งในหัวข้ออภิญญาฮะต้องได้ตาทิพย์อย่างเดียวเท่านั้นจึงจะรู้ได้ยังไม่พอด้วยนะต้องได้หูทิพย์ได้ด้วยครับจึงจะรู้เพราะแสงกับเสียงมันเกิดพร้อมกันต้องหูทิพย์กับตาทิพย์เท่านั้นนะฮะจึงจะได้กับสิ่งเหล่านี้มาเกิดพร้อมกันมันเสียดมากครับมหัศจรรย์เหลือเกินตรงนี้หูทิพย์ตาทิพย์นั้นมีในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องของอภิญญาจำด้วยครับอภิญญา5หรือบางคนบอกว่าอภิญญา6นะครับจำหน่อยครับตรงนี้ต้องจำนะต้องจำนะรู้จักกระลุงงอกไม่จำนะผมถือว่าถึงจะไม่รู้นะทีเนี้ยจำไว้เถอะครับไม่ตายถ้าตายแล้วก็จะขอตายแทนท่านเพราะท่านทั้งหลายต้องไปเจอสิ่งเหล่านี้ก่อนที่มันสิ้นสุดการเกิดครั้งต่อไป
ผมรู้ว่าท่านจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะสิ้นการเกิดครั้งต่อไปต้องเดี๋ยวนั้นจะรู้ไหมโทษทีไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้นะครับสิ่งที่พูดไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้เพราะว่าแค่หลุดโลกก่อนนี่ก็จบแล้วครับมันก็ไม่ไปต่อแล้วใช่ไหมมันก็ไม่ต้องไปต่อแปลว่าไม่จำเป็นเรื่องที่เล่าให้ฟังนี้ก็ได้โอเคไหมครับก็เป็นชาติสุดท้ายได้เหมือนกันดูสิครับผมเอาไปคิดแล้วผมมาเขียนให้ได้รู้ตัดตอนให้ด้วยครับได้ครับได้ครับครับหัวหมุนลอกหมุนใช้เตียงหมุนที่นอนหมุนครับครับลดได้ครับลดได้หัวหมุนเนี่ยครับหัวหมุนโลกหมุนเตียงหมุนบ้านหมุนเนี่ยครับครับพวกนี้ครับครับนะฮะโอเคเอาดับไว้ก่อนนะครับเพราะผมจะมีวิธีที่จะช่วยพอเวลามีคำถามนี้ขึ้นมามันจะมีวิธีที่จะช่วยสำหรับคนที่หัวหมุนนะครับฟังไว้ก่อนเพราะเรื่องนี้มันจะต้องเจอนะท่านทั้งหลายจะต้องเจอนะที่พระพุทธเนี่ยหัวหมุนเรื่องต่างระพัดเนี่ยท่านจะต้องเจอนะก่อนที่จะล้มหายตายจากไปโลกนี้จะบอกคุณทราบท่านต้องเจอแน่ๆสภาวะเช่นที่ว่านี้เจอก่อนตายประมาณนั้นครับเจอแน่นอนครับเรื่องนี้เจออันนี้คงไม่ได้คงจะเป็นมนต์บริมากกว่าถ้าเวียงออกก็ขออนุญาตสงวนสิทธิ์นะครับถ้าเป็นลักษณะเวียงออกนะครับโดยการที่มีฟีลลิ่งโดยตรงนะขอสงวนสิทธิ์ตรงนั้นนะครับคงไม่แชร์คงแชร์ไม่ได้จุดนั้นนะครับคงแชร์ไม่ได้ขอสงวนสิทธิ์ตรงนั้นเพราะผมจะรู้ดีว่าอะไรควรสงวนสิทธิ์เอาไว้อะไรแชร์ถ้าผมเอาสิ่งที่ผมมีทั้งหมดมาแชร์ท่านยังงงไปใหญ่เลยครับยิ่งไปกันใหญ่อ่ะ imagination น่ะได้ฮะแต่ขอสงวนสิทธิ์เพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของท่านที่จะมาบอกใครต่อใครนี่เป็นหน้าที่ผมจะมาบอกใครต่อใครเพื่อให้รู้กับสิ่งที่กําลังเล่าให้ฟังโอเคนะงั้นมันตัดตอนให้เป็นนะครับมิฉะนั้นแล้วท่านจะยุ่งเชิญครับถูกต้องครับเป็นเรื่องพิญญาถูกต้องครับครับผมเป็นช็อตคัทถูกต้องครับเดินทางลัดเลยครับฟังให้ดีนะฮะคนไหนที่มีภาวะมันจะช็อตคัททันทีด้วยครับหมายว่ารู้แป๊บๆทันทีเพราะไม่มีใครมาพูดเรื่องนี้เด็ดขาดในโลกใบนี้ที่ผ่านมา 2,000 กว่าปีบอกให้ทราบไหมดูสิผมมั่นใจขนาดนั้นนะครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นเด็ดครับเอาละผ่านไปก็หวังว่าทางวิทยาศาสตร์เขารู้ผ่านจอรู้ผ่านโดยสิ่งสมมุติทั้งสิ้นใช่ไหมครับของเขาศึกษาผ่านอายตนะ5แต่ของเราไปศึกษาผ่านจิตศาสตร์รู้แล้วนะมันถึงได้อินเนอร์อินจริงๆนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันตัวใครต่อใครนะครับเป็นอาการที่โกโดยแท้จริงเป็นปัจจตังโดยแท้นะครับถึงจะแชร์ท่านก็รับไม่ได้ตรงนี้เพราะมันเป็นโมโนโพลีจริงๆครับมันโมโนมันหนึ่งเดียวไม่รู้จะว่าโอเคนะเอาล่ะหวังว่าคงจะพอเข้าใจสำหรับท่านที่เคยได้ยินคำว่าบิ๊กแบงมาก่อนหรือจะเห็นภาพพวกนี้มาก่อนหรือว่าจะใครก็ตามที่ใช้เรื่องบิ๊กแบงมาก็เคยได้ยินกันมาแต่หน้าที่นี้หลายมิติที่เราฟังสรุปเถอะครับว่าโลกวันนี้เกิดเองพระเจ้าไม่ได้สร้างโลกแต่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งมันมีคำถามในสังคมเนาะก็ไม่ได้ตอบมันก็ตอบว่าพระเจ้าก็จบข่าวแล้วคนไหนไม่เชื่อก็คอไปตัดคนไหนไม่เชื่อพระเจ้าก็คอไปตัดหรือหัวไว้กับตัวคอถูกตัดแล้วเอาคอไปตัดภาษาผมคิดดีๆนะตัดคอกับเอาคอไปตัดคิดดีๆนะ
หรือฆ่าให้ตายนั่นเองนะครับคนไหนไม่ยอมรับคำว่าพระเจ้าสร้างโอเคไหมครับเอาเถอะพระเจ้ามีแน่นอนนะครับผมไม่เปลี่ยนคำพูดเด็ดขาดเอาล่ะเมื่อเราเริ่มต้นทั้งหมดเป็นความทั้งสิ้นไม่มีอะไรทั้งหมดนะเริ่มต้นจากคำนี้นะจากการที่จะมีเส้นพวกนี้ขึ้นมานะจะลืมเป็นอาขาดเด็ดขาดเลยลืมแล้วท่านจะยุ่งเลยเพราะฉะนั้นคำว่า before big bang เนี่ยมันก็คือสภาวะตรงนี้เองคือสภาวะของเส้นนี้อย่าไปไกลไปกว่านั้นเป็นอาขาดครับผมพอเรื่องไปจับมือไม่พอเขาถามว่ากระดูกเสื่อมนะอาจารย์จับก็จับพอไม่เรื่องไปจับมือฮะไม่ไม่เพชรเหรอไม่ใช่เพชรไม่ใช่เพชรอย่าซีโก้พูดใช่ก็ได้ขอแต่ว่าข้อที่สองข้อที่สามที่สี่มันจะมีรูต้องฉีดต้องผ่าแล้วเอาเหล็กอยากจะนอนอยากจะนอนติดเตียงใช่ไหมเนี่ยไปไหนมาได้ขนาดนี้ยังอยากติดเตียงเหรอถ้าติดเตียงทำไงวะเนี่ยมันทำให้คนใครคนหนึ่งลำบากขึ้นแบบวะเนี่ยโอเคไหมแล้วเกิดติดเตียงกันก็ยุ่งอีกอ่ะโอเคด้วยความดีฮะมาครับผมไปทะเลาะกันในรถต่อนะไปทะเลาะกันในรถโอเคไปไม่ไหวสิ tomorrow or next week โอเคครับมาเข้ามาสู่บรรยากาศเราเข้ามาสู่บรรยากาศเราแล้วเนาะดูไม่ออกนะเข้มไหมพร้อมนะพร้อมนะเอาเร็วผู้กำลังจะ follow up กำลัง continue อยู่เวลามีนะครับนะผู้กำลังที่เขาจะปฏิบัติต่อตัวนี้มีนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นให้นึกถึงจุดนี้จุดเดียวก็พอเวลามันเกิดที่เขามาบีฟอร์บิ๊กแบงเนี่ยครับบีฟอร์บิ๊กแบงนะเพราะฉะนั้นทางด้านนี้เราลบไปทั้งหมดนะครับแปลว่าอ้าวขอผ้าชุบน้ำหน่อยสิลบไม่ออกไปเนี่ยก็นึกว่าเป็นด้านใหม่แล้วเนี่ยก็คือด้านเก่านี่เองโอเคอ่ะเห็นไหมอย่าลืมนะเล่นอะไรเปิดตัวว่ากระดานนี่คือไม่มีอะไรเลยนะคือความว่างนะครับอย่าลืมแล้วก็นอกกระดานก็คือว่างเลยทั้งหมดนะครับคือไม่มีอะไรเลยถ้าไม่มีเส้นสมมติมาลาดเนี่ยเสร็จข่าวเลยครับไม่มีทางรู้ด้านไม่มีการสื่อสารกันได้เลยนะครับไม่มีทางจริงๆถ้ามันถึงเวลาแล้วที่จะสื่อสารเรื่องนี้ให้ตามได้ให้ตามทันนะครับงั้นจุดนี้คือวงกลมนี่ถือเป็นวงกลมเริ่มต้นนะครับของการเกิดสรรพสิ่งนะจำหน่อยครับตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดสรรพสิ่งนะฮะสังเกตมันจะมีเส้นนี้ผ่ากลางอยู่นะครับเส้นนี้ผ่ากลางเส้นสีน้ำเงินผ่ากลางอยู่นะครับอย่าลืมเป็นขาดผมทำเป็นเส้นไข่ปลาไว้ก็แล้วกันเนาะเพื่อให้รู้ว่าพอแล้วเอาฟังก่อนเนี่ยแต่ว่าไม่ฟังออกแต่แรงไม่ยอมฟังแค่นี้มันจะรู้เลยนะว่าเนี่ยนะทำเป็นเส้นไข่ปลาเส้นปลาโอเคนะเส้นตรงนี้ล่ะหรือว่าภาวะตัวนี้อย่าลืมนะ before ก่อนหน้านี้เส้นนี้ก็ไม่มีใช่ไหมที่บอกว่ามันว่างอ่ะก็ล่าเส้นสมมติเส้นเดียวใช่ไหมครับว่างทั้งหมดใช่ไหม
คำว่าว่างในที่นี้ผมเปลี่ยนจากคำว่าว่างมาเป็นใสซะไม่งั้นจะติดคำว่าว่างต่อนะคำว่าใสคำว่าใสจำแม่นๆตัวตรงนี้จำแม่นๆมากๆเอาไว้เลยคำว่าใสนะครับมันจะมีคำว่าเคลียร์กับเคลียร์มีคำว่าเคลียร์กับคำว่าไบรท์ภาษาต่างดาวภาษาไทยก็คือใสใสเหมือนแก้วเจรไนบางทีสมมติใสเหมือนแก้วทาโครนนะมันใสไงว่าแก้วทาโครนมันเป็นลีลาผมก็แล้วกันฟังใหม่ครั้งหนึ่งเดิมทีเดียวไม่มีอะไรเช่นนี้ก็เช่นสมมติมาเพื่อจะแย่ลากสู่ความเข้าใจเห็นไหมครับเอาละมาถึงตรงนี้แล้วให้จับวงกลมวงนี้เป็นตัวหลักเปิดโอเคนะขอให้นึกเสียว่าดวงดาวทั้งหมดที่มันแต่งพูดแล้วมันก็จะย้อนกลับที่เดิมครับเปิดเคยเห็นหนังไหมครับสโลโมชันก็เยอะครับเขาเรียกว่าถอยหลังหาอดีตมีหนังให้ดูด้วยนะชื่อหนังนั้นเขาว่าอะไรนะฮะหนังเรื่องนั้นเขาว่าอะไรมันมีคำว่าไทม์ฮะฮะ time travel โอเคได้ใช่ครับ time travel ได้ครับมันมีหนังเรื่องของ time travel และมีคำหนึ่งครับว่า brief อันนี้ story ที่ผมเขียนหนังสือ brief history ใช่ป่ะประวัติย่อของเวลาใช่คือ5มั้งนะอันเขาเขียนอันนี้เขาผมเขียนมากได้เยอะผมเห็นได้เนียงนี่เยอะเอาละอย่าไปแข่งกับเขาเขาตายไปแล้วสติเป็นตายไปแล้วนะเอาละจุดนี้พอเวลาเริ่มต้นให้นึกซะว่ามันย้อนกลับไปปื๊ดโอเคไหมมันเป็นโลกเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราโลกคือเราตัวนี้นะมีมนุษย์จะรู้เรื่องนี้ได้สัตว์อื่นไม่มีทางในโลกไม่มีทางได้เลยไม่มีทางได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการถอยหลังกับสมาธิเป็นตัวย้อนกลับครับจึงได้รู้ว่าอ๋อทั้งหมดมารวมที่นี่ถ้าพูดในด้านกลับจะเรียกว่า big crunch big crunch แข็งไหนเนาะ CRO เอาโทษอยู่ NCH โอเคคงจะใช่อ่ะ big crunch มีแค่นี้คงมีไม่มากกว่านี้ big crunch ถ้าย้อนกลับไปก็มาสาสางกันใหม่ปึ้ม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 ภาวะสสารตรงนี้แหละในภาษาของพระพุทธศาสนาคือทุกขังทุกขังคือทุกขังคือทุกขังภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกกันว่าซิงคูลาริตี้ขยำขยี้ singularity ต้องตายข้างมันมีความเร็วเหลือประมาณการและมีความร้อนมากมายและมหาศาลเกิด singularity ตายใครเคยไปเห็นหนังเรื่องของพลังงานทุกวันนะฮะคำว่าทุกขังคือภาวะของสิ่ง singularity มันถึงจุดหนึ่งเรียกว่า crisis ทนไม่ได้มันก็แตกเปรี้ยงออกมาจึงเรียกขานกันว่า big bang ทีหนึ่งโอเคไหมครับเหนื่อยไหมคนฟังเหนื่อยเนาะสงสารคนฟังแล้วก็สงสารคนที่อยู่หน้าจอด้วยเหมือนกัน
วันนี้ลุงออกมาบ้านไหนก็ไม่รู้ครับโอเคนะเราไปต่อครับเมื่อมันเกิดทุกขังภาวะพระเจ้าพูดต่อมันจุดนี้เรียกว่าจุดกฎพระไตรลักษณ์พระเจ้าแน่มากแน่จริงๆแน่มากผมไม่แน่ใจว่าพระพุทธเจ้าหน้าวันนั้นอธิบายอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจผมเกิดไม่ทันแต่ผมรู้ว่าพระองค์แน่มากนี่แหละคือกฎพระไตรลักษณ์อันประกอบไปด้วยอันประกอบไปด้วยเมื่อตอนเริ่มต้นนั้นผมใช้ว่ามันว่างไม่มีอะไรอะไรถ้าไม่ใช่อนัตตาคำที่หนึ่งเอาคำนี้มาประกอบกันเพื่อที่จะมันมีหลายคำนะมีปรมัตถ์มี emptiness คือความว่างภาษาฝรั่งมาใส่แล้วแต่เร็วนะฮะลุงกำลังไปรูปแบบของสากลนะครับนะนั่นแล้วเข้าวันหนึ่งจะพูดภาษาไทยบนภาษาอังกฤษด้วยเดี๋ยวหาคู่ก่อนหาคู่ออสโมซิสภาษาก่อนแต่น้อยนะครับมันไม่มีใครออสโมซิสแชร์กันอยู่มันจะได้ไงอ่ะเห็นนะเอาล่ะมีอนัตตามีสุญญตาทำไมผมโยงมาหาพุทธศาสนาจังเลยทำไมผมเลยจะไปหาพระเจ้าแล้วเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าพระเจ้ามีแน่นอนซุปเปอร์บีงแง่แง่เห็นนะแล้วใครล่ะไปถึงพระเจ้าใครล่ะไปถึงคำว่าซุปเปอร์บีงใครล่ะคือคนนั้นล่ะมีระบอจะตบกระโหลกให้ดูมีระบอจะตบให้ดูอยากเจอจากมนุษย์พันนั้นไม่เขียนสุจริตเลยไม่เป็นไรมันจะได้เลิกความเชื่อสร้างความเข้าใจกันใหม่สักทีหนึ่งเลิกความเชื่อสร้างความเข้าใจกันใหม่สักทีหนึ่งเข้าใจนะเอาละกลับมายังค่อนข้างจะตอนนี้รู้สึกแอคชั่นเยอะเหลือเกินนะฮะอนัตตาสุญญตาปรมัตถ์ตามคำว่าสัจจะสนับก็ดีสัจจะพระธรรมนะครับเห็นไหมดูซิภาษาผมเอาภาษาของมันใช่ที่ไหนสัจธรรมดูงอกสัจจะพระธรรมนะใครทำไมอ่ะเพราะมันพูดในสิ่งที่มันสูงมากสัจธรรมสัจธรรมสัจธรรมมันก็ได้แค่ภาษาสัจพระธรรมเป็นภาษาใหม่หรือเปล่าหรือจับยัดคำว่าพระใส่คำว่าธรรมไม่รู้ภาษาลุงหมอกันแล้วกันเข้าใจนะปรมัตถสัจพระธรรมแล้วก็ emptiness ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยจริงไหมยังมีอีเทอร์เลยนะยังมีสแตติกด้วยนะแต่จุดนี้จะใช้มาสแตติกไม่ได้ครับจุดนี้ใช้มาสแตติกไม่ได้ใช้คอนสแตนต์ก็ไม่ได้พี่ใช้คำไหนได้โอ้ยภาษาเนี่ยที่มาใส่ตรงนี้ใช้ยังไงกันเนาะพยายามจะนึกถึงภาษาอยู่ภาษาค่าคงที่ค่าคงที่มันคืออะไรหรือค่าคงที่ใช้ภาษาไทยค่าคงที่ก็แล้วมัน
คืออะไรผมก็ว่ามันน่าจะเป็นสแตติกพอจะได้นะครับพูดไปคอนสแตนต์ไม่ได้ครับเพราะว่าตัวนี้ต้องพูดเพียงแค่หนึ่งเดียวหนึ่งเดียวก็ต้องเป็นสแตติกเท่านั้นเองถ้าคอนสแตนต์เก้าอี้ตัวนี้นั่งตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นคอนสแตนต์รถตัวนั้นจอดอยู่นอกนั่นก็คือคอนสแตนต์มีหลายอย่างต้นเสาตัวนั้นมันขึ้นนั่นคือคอนสแตนต์สะพานนี่คือคอนสแตนต์แต่ทั้งหมดอยู่ในท่ามกลางของสแตติกมันสแตติกมันต้องมีเพียงหนึ่งเดียวครับคอนสแตนต์อยู่ในสแตติกมานะฮะสแตติกนี่มันจะมีคำอีกทีนึงนะต่อพวกมีทีนึงคืออิเล็กโทรสแตติกก็คือไฟฟ้าจะติดต่อเห็นไหมครับดูมันจะโยงไปให้ดูมันจะโยงไปอีกนะครับตามทันเนาะตามทันนะตามทันเนาะตามทันนะโอเคครับผมยังไม่หนีกฎพระไตรลักษณ์นะบอกให้ทราบยังไม่หมดนะอ้างถึงภาษาที่มันนิ่งก่อนปรมัตถ์คือนิ่งความว่างมาแล้วหรือการหน้าตาโอเคแล้วนะปรมัตถ์โอเคแล้วนะยังเหลืออยู่คำภาษาอังกฤษก็คือ emptinessคือความว่างแล้วก็มีคำว่าอีเทอร์ด้วยคำว่าสแตติกไม่ใช่แน่นอนครับเพราะมันมีช่องอธิบายใหม่นะครับมีช่องทางอธิบายใหม่อธิบายในกรอบใหม่สแตติกอีเทอร์โอเคครับนะอีเทอร์ดีกว่า emptiness กับอีเทอร์นะครับภาษาสากลนะ empty เขียนยังไงผมรู้E M N P T I N E หรือเป็น S โอเคครับผิดก็ขออภัยกันเพราะว่าเกิดผิดที่นะ emptiness แล้วก็อีกคำหนึ่ง ether T H E R นะครับตัวนี้คือก๊าซ ether ที่เคยเรียนกันมานะครับในตารางธาตุตารางธาตุยุคสมัยเรียนหนังสือเนี่ยคนที่เรียนตารางธาตุที่มีอีเทอร์เรียนกันนะรุ่นนี้น่าจะได้เรียนดูหน้าตามีไหมเคยไม่ยินว่าเกิดช้าไปเกิดก่อนนี้มันก็จะรู้เออคนเกิดช้าก่อนนี้มันก็ไม่รู้แล้วอีเทอร์เขาลบทิ้งมาตั้งนานแล้วนะความว่าอีเทอร์หน้าวันนั้นนะครูก็บอกว่าเป็นก๊าซเฉยเป็นก๊าซเฉยเป็นก๊าซเฉยจำให้ดีครับผมย้ำภาษาผมต้องการรอนะฮะรอให้ท่านตามไม่ใช่ผมไปไม่เป็นนะครับก๊าซเฉยก๊าซเฉยก๊าซเฉยภาษาฟิสิกส์มีคำว่าภายใต้เงื่อนไขกรอบอ้างอิงเฉยมีคำว่าเฉยด้วยนะโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองอยู่ในท่ามกลางของกรอบอ้างอิงคำว่าเฉยเห็นไหมทันไหมไม่รู้นะไม่ฟังก็คือไม่ได้นะครับฟังแล้วก็ฟังพยายามฟังให้ทันฟังก็ฟังให้ทันฟังให้ทันก็อย่าลืมหายใจนะฮะมันจะบูสต์ไปมันเองนะครับก็ฟังกันนะแล้วผู้ฟังคือผู้ได้ผู้พูดมันมีอยู่แล้วมันพูดได้ผู้พูดไม่มีพูดได้ไงอ่ะโอเคนะเอาล่ะภาษาอังกฤษก็เนี่ยใช้สองคำนี้สมบูรณ์ที่สุดคำว่าปรมัตถ์โอเคนะงั้นหยิบคำว่าหน้าตามาพูดกันคำเดียวเพราะมันเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาคือทุกขังมาแล้วครับเห็นไหมฮะทุกขังนี่มาแล้วจ้าอนัตตานี่นะครับยังเหลือนิจจังอนิจจัง
3 4 6กันเพราะฉะนั้นการแตกเปรี้ยงไปปุ๊บจากจุดนี้แต่เรื่องปุ๊บไปแล้วคันนี้คือภาพภาวะของอนิจจังจำเลยครับไม่มีคำว่านิ่งโอเคไหมทันนะ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 แล้วอยู่ในท่ามกลางของอนัตตาโอเคไหมครับโลกใบนี้เกิดขึ้นมาแล้วจ้าอยู่ในท่ามกลางของ emptiness อยู่ในท่ามกลางของคำว่า ether อยู่ในท่ามกลางของคำว่าค่าคงที่อยู่ในท่ามกลางของคำว่าสุญญตาอยู่ในท่ามกลางของคำว่าอนัตตาและอยู่ในท่ามกลางของคำว่าปรมัตถธรรมตัวนี้แหละก็คือสิ่งนี้ครับแต่ลุงออกบอกว่าพี่คือเพียวเอเนอร์จีนั่นใครทำใหม่ไม่รู้จะเขียนถูกหรือเปล่ารู้นะเพียวเอเนอร์จีเขียนถูกหรือเปล่าเอ็นกี่ตัวเออช่วยผมหน่อยตัวอะไรเนี่ยโอเคครับพิโอนิจิอินอัสแปลว่าพิโอนิจินี้อยู่ในตัวท่านมีนะมีนะยอมรับไหมครับไม่ยอมรับเป็นทุกข์นะเอาเป็นทุกข์ให้ละเอียดหาตัวพี่หาพิโอนิจิในตัวท่านทุกข์ให้แตกกระจายไปถึงนิวเคลียสให้นิวเคลียสแตกกระจายจึงจะเจอคำว่าพิโอนิจิในตัวท่านดีไหมพุ่งอยู่ในขนาดได้เท่ากับอยู่ในนิวเคลียสเห็นไหมพูดเรื่องนี้หนีไม่พ้นเรื่องวิทยาศาสตร์พูดเรื่องนี้หนีไม่พ้นเรื่องพุทธศาสตร์ยังดีนะยังกับพระเจ้ามาเกี่ยวข้องไม่งั้นสวยเลยอย่างนี้นะยังเอาพระเจ้ามาเกี่ยวข้องยังไงยังไงพระเจ้าก็ไม่สร้างโลกถ้าพระเจ้าสร้างโลกลุงออกจะตามไปเหยียบพระเจ้าเองไม่ต้องกลัวเหยียบมันได้แน่นอนพระเจ้าเนี่ยถ้ามันสร้างโลกมันเป็นแบบที่เราอยู่กันอยู่ทุกวันนี้ดีมันไม่สร้างแล้วมันสร้างชั่วตําหาใช่ไหมพระเจ้าเนี่ยกูระนายพระเจ้าถ้ามันสร้างนะมันสร้างมาทำไมไอ้ชัยตอนซาตานเนี่ยเห็นไหมแปลว่าพระเจ้าคำว่าพระเจ้านะอยู่ใน imagination ของมนุษย์นั่นเองครับมนุษย์ไม่ได้เคยเจอพระเจ้าตัวจริงเลยยกเว้นพระศาสดาเท่านั้นครับจึงจะรู้เห็นพระเจ้าพระบรมมาหมดมหามัตต์รู้พระเจ้าโดยพระสุรเสียงของพระองค์แปลว่าหูทิพย์อธิบายตามประวัติผมก็จับผิดบ้างถูกบ้างความว่าพระบรมมาหมัดนั้นพระองค์อ่านหนังสือก็ไม่ได้เขียนหนังสือก็ไม่เป็นแต่มีหูเป็นทิพย์แปลว่าได้รับพระสุรเสียงนั้นจึงมาปล่อยมันเป็นคลื่นของภาษาพูดออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์ของพระนบีจึงมาเป็นบทบัญญัติเรียกกันว่าพระอัลกุรอานจำครับจำหน่อยก็ดีครับตอนนี้เป็นเปาะแรกที่ต้องจำส่วนรายละเอียดอะไรต่างๆนะก็ไปหาดูเองไปหาอ่านเองนะครับผมไม่ถอยหลังไปอีกนะครับส่วนพระเยซูเจ้าก็ไปรู้คำว่าพระพุทธเจ้าโดยตาทิพย์แน่นอนครับตาทิพย์แน่นอนพระเยซูนะครับก็แปลว่าผู้ได้เสียงมาหูทิพย์ก็ได้ปัญญาแน่นอน
็นปัญญาที่ลึกซึ้งมากผู้ได้ตาทิพย์ก็คือปัญญาเช่นเดียวกันเป็นอภิญญาเช่นเดียวกันนะครับแต่ในพระพุทธเจ้าได้หูทิพย์ตาทิพย์ทูอินวันอินเดียบุตตะหูทิพย์ตาทิพย์ยังมากกว่านั้นอีกพระพุทธเจ้านอกจากได้หูทิพย์ตาทิพย์แล้วซึ่งเป็นเรื่องเราอภิญญาโดยตรงเลยยังมีคำว่ากายเป็นทิพย์ใจทิพย์และจิตทิพย์ด้วยนี่เป็นคำพูดของลุงก่อนพี่ขอได้เป็นพูดเดียวเพราะว่าผมจะพูดว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาพี่ขอรับผิดพูดเดียวรู้ได้ไงคำสอนมีว่าผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตแปลว่าต้องเห็นด้วยตาทิพย์นะคำว่าเห็นผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเข้าถึงเราตถาคตแปลว่าเนื้อหนึ่งเดียวกันได้เนาะเข้าถึงนอนหน้าตักได้เลยนอนทับซ้อนกันได้เลยคำว่าเข้าถึงคำนี้หมายความอย่างนั้นนะครับเป็นหนึ่งเดียวกันได้คำว่าเข้าถึงตรงนี้เนาะวิวทูอินวันก็ว่าได้เป็นหนึ่งเดียวกันอะไรทำนองนั้นคิดต่อครับท่านที่กำลังฟังที่เคารพนะครับผมชะลอให้คิดต่อนะสรุปความว่าคำว่ากฎพระไตรลักษณ์นั้นเกิดขึ้นมาแต่นี่ before big bang นี่โยมนะทุกขังคือ singularity ทงไม่ไหวใครสิแตกเปรี้ยงหรือเกิดภาวะ interaction interaction แปลว่าอันตรกิริยาไม่ง่ายของสองสิ่งจะปะทะกันปะทะไม่ได้แตกซะก่อนเพราะจะมีเส้นกลางเส้นหนึ่งที่มันเข้ากันไม่ได้ตรงนั้นผมมักจะพูดก็ว่าเหรียญด้านที่สามและหรือผมมักจะพูดว่าแม่เหล็กขั้วที่สามซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ขั้วที่สามของแม่เหล็กได้ไม่มีทางเลยไม่มีทางคณิตศาสตร์ก็ไม่มีทางที่มาพิสูจน์หรือมีก็ไม่รู้เนาะก็คงมีเตียงทฤษฎีใส่เอาแต่ทางวิทยาศาสตร์ไม่มีทางพิสูจน์ได้งั้นในภาวะเช่นนี้นักวิทยาศาสตร์เอกของโลกจะพูดอยู่สองคำคือด้านตรงกันข้ามด้านตรงกันข้ามเขาพูดสูงสุดแล้วเขาพูดต่อไปนี้นักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นะเขาบอกว่าสารมืดสารมืดสารมืดกับสารมืดต่างกันนะสารมืดสารก็คือก้อนหินก้อนหนึ่งมันดำคำว่าสสารคือก้อนหินถ้าเป็นสารมืดเข้าไปในถ้ำครับจึงจะรู้สภาวะคำว่าสารมืดด้วยความมืดนั่นเองจับต้องไม่ได้สารมืดเมื่อมีคำว่าสารมืดมันจะเป็นคำว่าแอนตี้anti ตรงนี้แหละครับวิทยาศาสตร์จะต่อสู้กันอยู่หน้าไวรัสสูงสุดแล้วครับต่อสู้กันอยู่คือหาความจริงหาความไม่หาความแท้พอเวลาเข้าไปตัวเล็กปุ๊บมันจะถูกแอนตี้มาคือ interaction ที่ผมพูดเมื่อกี้นี่ interaction จะถูกปะทะในด้านตรงข้ามทันที anti anti คือถึงบุกต่อด้านกัน
นั่นคือทางด้านวิทยาศาสตร์แต่จิตศาสตร์ถ้ารู้ทะลวงหมดทุกมิติขอให้จิตบริสุทธิ์อย่างเดียวก็จะรู้แล้วก็จะรู้แล้วเข้าใจสิ่งนั้นสมบูรณ์และบริบูรณ์มาแล้วครับเรื่องจิตจิตศาสตร์เขามาให้มนุษยชาติเรียบร้อยแล้วใครล่ะจะเป็นคนที่สามารถตามจิตก้าวต่อก้าวได้ทันงั้นฟังให้ทันครับฟังให้ทันไม่มีทางเรื่องอื่นฟังลุงออกเล่าให้ฟังฟังให้ทันเพราะลุงออกใช้ภาษาพ่อคุณภาษาพ่อแม่งั้นคนไทยเนี่ยถือว่าเป็นคนที่จะเข้าใจและเข้าถึงสิ่งนี้ก่อนใครใครในโลกนี้คิดจะพูดครับถ้าเอาความมืดกับความสว่างมาพิจารณานะภายในความมืดยกตัวอย่างเช่นความมืดในถ้ำโอเคไหมความสว่างก็เหมือนกันถ้าไปเปิดไฟในถ้ำเราเห็นความสว่างกระจายมาในทั่วบริเวณถ้ำคำว่าความกับคำว่าหลอดไฟซึ่งเป็นต้นกำเนิดให้ความสว่างต่างกันนะความสว่างคือจากหลอดไฟออกมาตรงนี้นี่ความสว่างเห็นไหมครับเห็นภาพชัดเจนที่สุดก็คือถ้าเราเปิดไฟในถ้ำแน่นอนมันจะมีจุดต้นเรื่องของให้ความสว่างจะเป็นเทียนก็ได้ไฟฉายก็ได้หลอดไฟฟ้าก็ได้มันต้องมีจุดเริ่มต้นของให้ความสว่างให้แสงสว่างให้แสงสว่างพอแสงมาปุ๊บมันจะเป็นความสว่างไอ้ความสว่างกับความมืดมันก็อยู่ในภาพภาวะอย่างนี้ความสว่างความมืดอยู่ในภาพภาวะเช่นที่ว่านี้ดูให้ดีนะครับพอดีผมเขียนเป๊ะพอดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามีช่องว่างตรงนี้นะพอดีเลยนะครับถ้าผมจะลากเส้นตรงนี้ออกไปให้สัญลักษณ์นี่คือด้านสว่างซะแล้วตัวนี้คือด้านมืดซะความมืดความมืดความมืดนี่คือความมืดจ้ะตรงกลางระหว่างมืดกับสว่างสิ่งนั้นตะโกนดังๆเรียกมันว่าความใสตะโกนดังๆเรียกมันว่าความใสนะครับผมอยากจะหาปากกาสีดำครับผมอยากจะหาปากกาสีดำเพราะว่าให้มีสีเพราะว่ามองไกลมันจะไม่เห็นนะครับเมื่อกี้ใครเอาปากกามาให้เมื่อกี้เนี่ยอ๋อใครหยิบปากกามาให้ผมยกมือหน่อยครับเมื่อกี้เนี่ยนานๆนะฮะตรงกลางระหว่างดำกับมืดกับสว่างตรงกลางคือความใสไอ้ความใสตรงนี้แหละฮะที่บอกว่าสิ่งที่บริสุทธิ์หรือพีอีตรงนี้เห็นได้ด้วยจิตอย่างเดียวครับไม่มีทางอื่นไม่มีทางอื่นนะไม่มีประตูอื่นให้เห็นเลยจิตคืออะไรคือความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่เรานั่งนอนอยู่ในท่ามกลางของความมืดนี่เป็นคำจำกัดความเป๊ะไม่เคยเปลี่ยนคำพูด20กว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่หลังมาที่มกราคม37ไม่เคยเปลี่ยนคำพูดเลยคำนี้ครับมีไหมยกมาทั้งกล่องผมว่ามันแน่กว่ามั้งมันต้องมีหนึ่งในนั้นหรอว่าสีดำมันไม่ใช่เล็กๆ กล่องเยอะแยะผม
ผมไม่อยากจะเสียโอกาสเพราะว่าใช้สีนี่มันอะไรมันสมราคามากกว่านะครับสีมันเข้าใจได้อย่างง่ายดายนะไม่มีบ้างเลยจริงๆเหลือสีดำเมื่อกี้ใครหยิบมาให้ผมเอาปากกามาอยู่ไหนล่ะเอาให้ผมอยู่จุดไหนอยู่นอกหรือเปล่าเหรอไม่จะอยู่กล่องซ้ายมือข้างล่างกล่องมันมีเป็นเข่งแน่ปากกาแล้วนะไอ้กล่องที่ยื่นมาก็ใช่ก็มีอยู่แล้วเนี่ยข้างหลังเนี่ยกล่องที่ยกเดินนั่นล่ะแบกมาทั้งกล่องเลยโยมผมว่ามันมีแน่นอนเพราะมีหลายไซส์มันมีทั้งครึ่งกล่องเนี่ยเทลงไปห้ามปล่อยผมอ่านมาเห็นมาโอเคนะเนี่ยสีดำผมจะแบ่งไปได้ให้เห็นชัดนี่คือความใสเห็นมาปากกามีกันหลาย85ล้านโหลเลยทีนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยสีดำแทนคำว่าใสมันอยู่ตรงกลางระหว่างความมืดกับความสว่างความนะความกับแสงสว่างมันคนละเรื่องนะแสงสว่างกับความสว่างมันคนละความหมายนะต้องเข้าใจให้ได้แสงสว่างแสงสว่างเกิดจากต้นกำเนิดของแสงง่ายดีเช่นจุดศูนย์กลางของเทียนหรือจุดศูนย์กลางของไฟฉายเมื่อกี้ผมยังเด็กป๊อปโอเคเนี่ยนี่คือแสงสว่างอยู่ภายในแต่ความสว่างอยู่ภายนอกโอเคไหมครับโอ้ความสว่างก็ไปถึงนู่นน่ะมันถึงสิ่งที่มันประทับอยู่นั่นน่ะโอเคไหมแล้วความสว่างในท่ามกลางเนี่ยดูสิครับนี่คือความสว่างท่ามกลางเนี่ยแสงสว่างก็ตัวตกกระทบได้ครับแล้วตัวเริ่มต้นต้องเข้าใจให้ได้เรื่องนี้ถ้าหากก็ไม่คอนเซนเทรตเรื่องนี้จบข่าวเลยนะให้รู้ไว้มันจะไปยากเพราะมันยิ่งเห็นทางด้านจิตยิ่งลึกซึ้งไปกว่านี้เยอะนี่ใช้เส้นสายหลายแทงให้ดูด้วยอย่าคิดว่าง่ายนะฮะวันนี้วันที่18พฤษภานะที่ยืนพูดอยู่เนี่ยย้ำด้วยครับเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าเหลวไหลอย่าหลุดอย่าหลุดอย่าพ่อแม่อยากจะให้หลุดครับเดี๋ยวจะเสียของหมดโอเคนะเอาล่ะเมื่อเป็นเช่นนี้คำว่าทุกขังก็ที่บอกว่า security คือเกิดดับจะมีความเร็วสูงมากและมีความร้อนสูงมากนะร้อนรนทนไม่ได้เคยได้ยินไหมครับทุกขังหรือสภาพที่มันร้อนรนทนไม่ได้เคยได้ยินคำพูดไหมครับจากพระสงฆ์องค์เนรร้อนรุ่มเพราะกิเลสหนาตึ๊บเห็นไหมเอากิเลสเข้ามาใส่แล้วที่นี่ไม่มีกิเลสนะครับโอเคนะผมให้จังหวะคิดนะให้ช่วงคิดตามนะครับที่ผมหยุดเพื่อรอให้ท่านคิดเชื่อมนะครับโอเคนะความร้อนมากมายมหาศาลเป็นเหมือนเป็นแสนเป็นล้า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 นนี่นักวิทยาศาสตร์พูดองศาเซลเซียสจบข่าวเลยไม่รู้วัดกันยังไงก็ไม่รู้เขาว่ากันแล้วกันนะฮะเอาเราว่าทุกขังก็แล้วกันง่ายดีการเกิดเป็นทุกข์ก็มันเกิดมามันก็เป็นทุกข์อ่ะมันร้อนรนแม่ก็แตกเป็นอนิจจังเนี่ยสภาพสภาวะอนิจจังอนิจจังตัวนี้สามารถอธิบายผ่านกรอบพุทธศาสนาได้ด้วยอย่างง่ายได้คือปฏิจจสมุปบาทนี่สบายมาก31ทุกข์ผมก็สบายหรือขันธ์5ก็บรมสบาย
ขันธ์5เนี่ยสบายหมดทุกเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสบายทุกเรื่องไงแง่ใช่นะงั้นภาวะที่ว่านี้คือภาวะอนิจจังนะโยมเอ๋ยอนิจจังนะครับพอมันเป็นโลกก็เหมือนโลกตัวเองไงเห็นไหมครับมันหยุดสักเมื่อไหร่แล้วนี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงเหมือนโลกตัวเองใครหยุดอนิจจังได้คนนั้นหยุดโลกได้หยุดการเหมือนโลกคืออนิจจังมนุษย์ด้านไหนก็ตามที่สามารถลุยไปจ่ายนอกโลกนี้ได้แต่ไม่ใช่อวกาศไม่ใช่ยานอวกาศเลยครับนั่นแหละครับคือการหยุดโลกไหมวันหนึ่งเวลานั้นใครก็ไม่รู้ขับรถไปจากแถวเนี้ยจะไปชลบุรีไปคารวะคารวะสักการะพระนเรศวรมหาราชออกจากจุดนี้ไปประมาณสัก8กิโลเมตรปวดเยี่ยวจอดรถข้างทางไปคนเดียวประมาณบ่ายสามโมงปวดเยี่ยวแป๊กเข้าไปก็เรียบร้อยอย่าไปสนใจตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นไปเรื่อยจนทั้งถึงสุพรรณบุรีขับรถเวียนไปรอบบริษัทบริของพระเยสวนอยู่รอบที่3ในระหว่างที่ขับอยู่ตรงนั้นก็ควักเชื้อเพลิงเข้ามาจุดขับรถไปด้วยเวียนอยู่3รอบหมดประมาณครึ่งมวนก็ที่สามก็เสียบก้านทูบแบบนี้มันก้านทูบเสียบแบบนี้ครับปากไปนั่นเมื่อขับรถกลับมามันเหนื่อยแล้วเนาะไปแล้วกลับมันสามชั่วโมงเสร็จได้มั้งนอนง่ายเก่งนอนง่ายลางชางกลางมันจะเป็นโซฟาเพราะเกียร์กายยุ่งเป็นโซฟาเป็นโซฟาแน่นอนเพราะว่าเกียร์กายยุ่งมันเป็นโซฟาโลกไม่ได้หมุนกันแบบบรมมาหมุนนะครับหมุนฟินาสตโรจนกระทั่งคนคนนั้นหลุดออกมาจากโลกตัวนี้เปิดหลุดออกมาจากโลกไปแล้วก็ทำหน้าตาเด๋อด๋ามองโลกไปเนี่ยมันหมุนช้าพร้อมๆกับไอ้ตัวกระยุกกระยือเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกไปนี้ความก็หมายว่าเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองคือส่วนย่อของจักรวาลสภาพสภาวะเช่นที่ว่านั้นเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งเชิญครับผมฟีลลิ่งหมดบอกเลยครับมันบอกทั้งตัวตนบอกทั้งฟีลลิ่งทั้งหมดเลยไม่ใช่หลับไหลครับบอกให้รู้ตัวตนทั้งหมดเลยครับครับวันนั้นตรงกับวันที่1มกราคมปี37เวลาขณะนี้ดูว่าจะเป็นประมาณสักทุ่มหรือไม่เกินทุ่มครึ่งแน่นอนทุ่มหนึ่งได้มันเป็นช่วงเวลาทำรายการตัวเองก็จะทำรายการ6โมง15ยังไงช่วงนั้นไม่ได้ทำมันมาแล้วก็หลับก่อนทิ้งตัวไปก็ได้ตัวนี้ขึ้นมาสภาวะเช่นที่ว่านี้มาพูดให้ฟังถึงทุกวันนี้ก็คือสภาวะนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ธรรมดาโยมนะครับว่าแล้วที่บอกว่าจะช่วยเนี่ยปัดก็ขับรถกลับแค่นี้เองครับคนคนนั้นยิ่งมาสมทับจากที่บอกว่า
แม่กำลังดำนาอยู่เกิดกลางทุ่งนาเลยมันช่างกระไรหนอแต่เราก็ไม่เชื่อแม่เราหรอกครับไม่เชื่อแม่เราไปเชื่อใครวะเนี่ยเขาเป็นคนเบ่งมาแท้ๆนะมันก็ย้อนแย้งในความเป็นพี่สัตว์ย้อนแย้งความเป็นจริงมากเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสัยพระเยซูอุบัติมาเองจำอย่าสงสัยตรงนั้นและอย่าไปสงสัยว่าฉันถามก็เช่นเดียวกันสุดโทธนะกับสิริมหามายาอยู่กันสามีภรรยาประมาณ18-28ปีเองไม่เคยจะมีปรากฏมีพระราชบุตรหรือพระราชธิดาอยู่มาเป็นพระนางสิริมายาทรงพระสุบินว่ามีช้างเชือกหนึ่งเดินเวียนวนเวียนเวียนเวียนนะครับเข้าวันเช้าวันเช้าเวียนรอบพระวรกายพระนางสามรอบพระฤาษีสามก็จิกเข้าไปในสี่ข้างของพระนางสิริมหามายาลุ่งขึ้นมาบอกเล่าเก้าสิบกับผู้ที่เป็นพระสวามีพระสวามีเรียกด่วนสายด่วน191เร็วหอนทั้งหมดในราชสำนักมาปรากฏคำนายบอกว่าจะได้มีพระราชบุตรหรือธิดาไม่รู้ท่านนะครับดำเนินการตีของร้องไม่รู้เพียงแค่รู้ข่าวแค่นี้เอาแล้วตอนนี้คงเฉลิมฉลองกันไม่รู้กี่วันกี่คืนนะครับที่ไหนได้พอมาเป็นเจ้าชายยุทธะแทนที่ในอ้อมกอดของพ่อของแม่หนีสักเพียงผิดหวังผิดหวังชิบหายเลยดีกว่าผิดหวังชิบหายเลยนั่นแหละเรียกว่าบอนทูบีตัวจริงนะครับอะไรก็ห้ามไม่ได้นะครับพระองค์ประสูติมาเพื่อการรู้สรรพสิ่งจึงมาบอกชาวโลกเรียกว่าเอนไลท์เมนต์คือตรัสรู้นั่นเองด้วยชอบด้วยพระองค์เองโดยไม่อ้างเอาคำว่าพระพุทธเจ้าและหรือพระใดๆนำหน้ายกเว้นพระธรรมคำนี้นะฮะพอยนี้นะครับพอยออฟวิวลุงอ๋อพูดกับมันหลายปีความว่าเจ้าชายชิตตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าถามว่าเจ้าชายชิตตถะคือใครคำตอบจะได้ต่อรองคือเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีถูกความเป็นหางตาอธิบายยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากมีทุกอย่างไม่สักอย่างเดียวยิ่งยงเพียงแค่ความสงสัยเกิดขึ้นในอะไรในใจใช่ทำไมเจ็บแก่ตายวะถามใครก็ตอบไม่ได้นะตัดสินใจเปรี้ยงกูต้องออกไปหาความจริงให้เจอถ้าไม่เจอกูไม่กลับบ้านประมาณนั้นไปบำเพ็ญทุกขกิริยาเรียกว่าความเป็นอาหารกาภาพภาวะนี่หนังติดเอ็นติดกระดูกเอาชีวิตเป็นเดิมพันกว่าจะได้มาตรงนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยนะครับพี่เอ๋ยจติโกและโหติกาเอ๋ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยครับกว่าจะพระองค์จะรู้สิ่งนั้นมาแล้วก็หมดจากภาพสภาวะนั้นขึ้นมาปุ๊บผมว่านะหายใจครั้งสุดท้ายแล้วจะหมดอยู่แล้วนะผมว่านะถ้าหากว่ามีสักมีวินาทีให้หายใจอีกสัก2วินาทีนะไปนะไปเลยอะครับเอาแค่2วินาทีนะถ้ามีเวลาที่จะให้ใจอยู่แค่2วินาที
เอาสองครั้งกันแล้วกันถ้ามีให้หายใจสักครั้งที่สองเนี่ยเสียถัดได้เผาแน่นอนตายแต่ด้วยบุญของโลกไปนี้หรือเปล่าผมว่าใช่แน่นอนนะจึงในความเป็นพระพุทธเจ้านั้นสถิตเสถียรอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะภาพมันจะย้อนไปได้ตีกลับนะครับภาพนี้แล้วก็ถามหาตัวเองต่อว่าเจอพระธรรมนั่นเองเห็นไหมครับได้รับพระพุทธธรรมและพระอรหันต์นะจะสิ่งนี้มีแต่พระอรหันต์ท่านจะรู้ได้นะครับไม่หรือไม่มีทางพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์หน้าวันนั้นคือพระสงฆ์จึงมีครับว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สืบเนื่องมาถึงทุกวันนี้ขอบคุณพระสงฆ์ครับขอบคุณพระสงฆ์ที่ได้สืบสานเส้นมากี่พันปีมาแล้วต้องขอบคุณครับจะมากี่รุ่นก็ตามที่ต้องขอบคุณนะครับพระสงฆ์เนี่ยพอเวลาย้อนไปแล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาก็พอที่จะอนุมานในการอธิบายให้ฟังได้ตามนัยยะที่ว่านี้พอประมาณการมาถึงวันนี้ลุงหมอกทำไมถึงพูดจากันทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งธรรมชาติทั้งพุทธศาสตร์และจิตศาสตร์ปะปนกันทั้ง 3-4 ศาสตร์บริบทเนี่ยให้ได้ยินได้ฟังกันมันมีอะไรหรอกหรือเป็นคำถามมีอะไรหรอกหรือไม่มีใครจะรู้จักตัวเราดีไปกว่าตัวเราย้ำไม่มีใครรู้จักตัวท่านดีไปกว่าตัวท่านเองทั้งปวงจำแม่นๆคำนี้หาให้เจอครับเรื่องกายใจและจิตอย่างเดียวเท่านั้นภายในตัวท่านเองสิ่งเหล่านี้นะครับภายนอกแล้วเราเรียนมาเยอะแล้วตั้งแต่เริ่มแม้มาถึงนาทีนี้มีอาชีพตรงนี้ในสารพัดอาชีพโลกนี้ต้องประกอบอาชีพควบคู่กันนะครับไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอคำที่เลือกพูดกันแล้วต่อไปนี้คือมีเยอะมากมายตายแล้วก็หอบไปด้วยไม่ได้เขาจะเลิกพูดกันแล้วมันจริงแต่สมควรเลิกพูดแล้วครับใช้คำพูดว่าไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของจริงของใช้และของเก็บเป็นคำสอนที่ถูกที่สุดในความเป็นจริงของความมีชีวิตอยู่ในความเป็นจริงของการมีชีวิตอยู่ใครปฏิเสธของอยู่ที่ของใช้ของเก็บก็แปลว่าปฏิเสธของจริงความจริงอันเป็นชีวิตจริงๆเห็นไหมครับเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องเอาใหม่ปรับใหม่เปลี่ยนใหม่แปลใหม่เพื่อที่จะให้มันสู่ยุคสมัยเรียกว่าทันกับเหตุการณ์ต้องร่วมสมัยมากๆนะครับจำแต่ของเก่าของแก่ของเก็บไม่ยอมปิดไม่ยอมไม่ก็ผิดจางเดิมแล้วก็จำมาจนทั้งจะตายเพราะความจำจำมาทั้งหมดไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั้นกฎพัฒนามันก็ใช้ไม่ได้คำว่าอนิจจังการเปลี่ยนแปลงตลอดไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงมันก็มีอยู่คำสุดท้ายภาษาพระพุทธศาสนาจะเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็คือประเภทตัวกูของกูลูกกูเมียกูสมบัติของกูทุกอย่างทุกประการนั่นแหละคือมิจฉาทิฏฐิเต็มกระบาลเต็มกระโหลกเต็มกะลางั้นถ้าภาวะการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเอามาใช้ครับน้ำในแก้วถ้าไม่ในแก้วไม่ออกไม่มีน้ำใหม่เข้าแก้วได้เลยครับรองเท้าคู่เก่าใช้กันมานานแล้วถ้าไม่ถอดคู่เก่าทิ้งไปคู่ใหม่ไม่มีสิทธิ์เอามาแทนที่ได้ฉันได้กับฉันนั้นแต่ห้ามฉันจนหมดพรุ่งนี้เช้าใส่บาตรยามเช้าก่อนคุณโยนิโสมนสิการเข้าไหมก็หวังว่าน่าจะลงตัวแล้วนะครับกฎพัฒนาเริ่มมาตั้งแต่ before big bang นะสิบอกให้ทุกวันนี้อยู่ในหนังสือเถียงกันเพราะตำราจะตีกันตายก็เพราะตำรา
พระนิพพานคืออะไรกลุ่มหนึ่งบอกว่าคืออนัตตากลุ่มหนึ่งบอกว่าอนัตตาไอ้สองกลุ่มเนี่ยตั้งแต่เริ่มทะเลาะกันทุกวันนี้มันยังทะเลาะกันอยู่ก็เพราะมันเข้าไม่ถึงเอ็นดีเนสมันจึงมาเถียงกันเรื่องของอนัตตากับอนัตตาเพราะมันเข้าไม่ถึงเอ็นดีเนสจริงมันจึงมาเถียงกันคนที่ไปถึงจริงก็จะไม่เถียงกันงั้นใครเคยรู้ตัวว่ายึดมั่นคำว่าพระนิพพานคืออนัตตาต้องแชร์กันใช่แล้วล่ะครับเพราะมีตัวกลางให้แชร์ยืนพูดอยู่นี่คือตัวกลางให้แชร์หรือใครก็ตามบอกว่าพระนิพพานคืออัตตาต้องแชร์กันแล้วนะคนที่เป็นตัวกลางยืนได้แชร์ก็ยืนพูดอยู่ตรงนี้แหละงั้นการแชร์กันเท่านั้นที่จะอยู่ได้อยู่ดีแล้วก็มีสุขแปลว่าเข้าใจทั้งหมดมันถึงยุคของความเข้าใจไม่ใช่ยุคความจำแล้วก็ไม่ใช่ยุคความเชื่อรู้จำก็ต้องรู้โดยรู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงก็ไม่ต้องไปรู้จำไม่ต้องไปจำมันเพราะมันรู้ใช่แล้วไปจำทำไมล่ะมันรู้แล้วมันจำทำไมไอ้คนที่ยังไม่รู้จำเป็นต้องจำงงไหมครับคนที่ยังไม่รู้เรื่องใดๆวิชาการในโลกนี้จำเป็นต้องอ่านและจำเพราะยังไม่รู้เรื่องนั้นจึงจำเป็นต้องจำเมื่อรู้แล้วไม่ต้องจำงงไหมครับภาษาไปแล้วกลับหวังว่าผมไม่งงเนาะถ้าไม่งงก็เป็นบุญของหูของท่านทุกคนวันนี้ผมพูดวันที่18พฤษภาคม2561คิดว่าคลีนแล้วก็เชื่อว่าเคลียร์แล้วมีอะไรสงสัยไหมครับเชิญครับดังๆครับความทุกข์ที่อยู่บนโลกกับความทุกข์ที่เป็นดีมากครับดีมากครับคำถามทุกที่อยู่บนโลกกลับมาเขาทุกขังภาวะตรงนี้นะมันคนละส่วนผมว่านะคนละส่วนอธิบายลงโลกนี้เราบอกว่าการเกิดเป็นทุกที่เลยคำสอนแต่คำว่าทุกขังภาวะการเกิดดับนี่เห็นชัดหนีก็หนีไม่ออกโดนขังอยู่ในภาวะเช่นที่ว่านี้ตัวที่ทำหน้าที่ทุกขังให้เห็นชัดอยู่เวลานี้คือบักดวงอาทิตย์นั่นแหละทุกขังเพราะมันทำหน้าที่เกิดดับแต่ในความทุกข์ตามบริบทของมนุษย์เราก็คือทุกข์เพราะมีตัวตนการเกิดมาเป็นทุกข์ตัวตนที่ว่านี้ถ้าว่าปัจจุบันคือสสารทุกข์แบบดวงอาทิตย์มันทุกข์ก็คือทุกข์ในรูปของพลังงานพลังงานที่ว่านี้คือความร้อนเพราะคำว่าทุกขังในรูปแบบของความร้อนคือทุกขังในดวงอาทิตย์ส่วนทุกข์ตามบริบทโลกก็คือทุกข์เพราะเกิดมาไม่เกิดไม่ทุกข์สิ้นการเกิดคือสิ้นทุกข์ชัดเจนมนุษย์ต้องเข้าใจสภาวะของทุกขังอนิจจังอนัตตาต้องเข้าใจตรงนี้ไม่ใช่เข้าใจแค่ตัวหนังสือมาสัมพันธ์กันไม่ใช่ความจริงผมเขียนใหม่เลยทุกวันนี้เขียนตรงนี้ครับวิธีการง่ายสุดฟังดีนะครับตัวนี้สำคัญเหมือนกันนะครับอนัตตาหนิจัง
โอเคได้แล้วผมลบเนาะลบด้านนี้ดีกว่านิจจังอนิจจังแล้วก็อนัตตาดูให้ดีนะครับนิจจังนิจจังทุกขังอนัตตานิจจังนิจจังแหมลำบากเช่นตรงหนึ่งเช่นวงกลมหนึ่งวงอนิจจังได้ครับอนิจจังตัวนี้เป็นนิจจังนะครับเที่ยงนิจจังตรงกลางนั่นคือสุดกลางคือเที่ยงนิ่งนิจจังอนิจจังแปลว่าดูสิครับมันไปหมุนรอบตัวเองนะครับโลกใบนี้เป็นนิจจังนี่คือการหมุนตัวเองหลุดโลกปุ๊บมันก็เป็นนิจจังนะไม่สืบสันติเป็นนิจจังถามว่าอนัตตาไหนอยู่ในท่ามกลางของความเป็นอนัตตาจะเรียนว่าอนัตตามีก่อนนะครับก่อนที่มีกลางแผ่นนี้นะครับจะเรียนนี่คือความว่างทั้งโลกวันนี้เกิดมาอยู่ในท่ามกลางของอนัตตาโลกวันนี้เกิดมาอยู่ในท่ามกลางของปรมัตถ์โลกวันนี้เกิดมาอยู่ในท่ามกลางของคำว่าอนัตตาอนัตตามีอยู่ก่อนแล้วงั้นเกิดมาปุ๊บก็มีคำว่าทุกขังกับนิจจังก็มีคำว่าทุกขังนิจจังและอนิจจังนั่นเองถ้าหยุดทุกได้เป็นนิจจังทันทีถ้าหยุดอนิจจังได้มันก็เป็นนิจจังแง่แง่หวังว่าคงไม่งงเพราะมีสามคำเท่านั้นเองซึ่งมีภาพเส้นประกอบให้ติดตามแปลว่าโลกนี้อยู่ในท่ามกลางอนัตตาอนัตตามีอยู่ก่อนแล้วคือความว่างก่อนที่จะเกิดเส้นสมมติตั้งแต่เส้นแรกนะครับภาพแรกเนี่ยฮะเห็นไหมภาพแรกนี่แหละครับคือทุกขัง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 แต่เปรี้ยงปุ๊บอันนี้จังทันทีอยู่ในท่ามกลางของอนัตตาที่พยายามลากให้ดูเมื่อกี้นี้อนัตตามีอยู่ก่อนแล้วเห็นไหมคำว่าอนัตตาตรงนี้แหละฮะที่คำว่าปรมัตถ์คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วสิ่งนี้มันก็คือบริสุทธิ์มากประมาณบริสุทธิ์ที่ว่านี้ที่ชาวโลกพูดว่าพระเจ้าพระเจ้าคือตรงนั้นเดียวกันอันเดียวกันครับคำว่าพระเจ้างั้นจะบอกว่าความว่างคือพระเจ้าไม่ผิดเด็ดขาดโลกวันนี้อยู่ท่ามกลางของอ้อมอกพระเจ้าโลกวันนี้อยู่ท่ามกลางของ emptiness โลกวันนี้อยู่ท่ามกลางของปรมัตถ์โลกวันนี้อยู่ท่ามกลางของภาษาร่วมสมัยคือ space เรียกว่าอวกาศอวกาศอวกาศทำไมมนุษย์ผู้ซึ่งออกจากโลกนี้ไปอยู่ทวิถีนี้อวกาศทำไมยังไม่เจอพระเจ้ามันก็มีคำถามไปมาก็เพราะมันโง่ไม่ต้องไปเอายานอวกาศไปพระเจ้านั่งอยู่เบ่งขี้ขอเบ่งอือตรงนี้ก็เจอพระเจ้าเพราะมันอยู่ในตัวเราอยู่ในระดับนิวเคลียสยังไงเจอให้เจอสรุปคือพระเจ้าอยู่ในตัวเราพระธรรมอยู่ในตัวเรามาถึงนาทีนี้ลุงหมอบอกว่า PE Pure Energy จบไหมครับอธิบายความเป็นพิษครั้งหนึ่งในกรอบที่เล็กที่สุดที่เรียกว่านิวเคลียสก็ได้โปรดสังเกตนะครับตัวนี้สำคัญอันดับหนึ่งเหมือนกันนะครับที่จะนำมาอธิบายขยายความให้กระจ่างชัดฐานะที่ท่านอยู่ต่อหน้าผมแล้วมีโอกาสถามผมได้ทุกเมื่อ
ำว่านิวเคลียสโลกใบนี้มีขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสเมื่อเทียบกับอัตราส่วนของจักรวาลสุริยจักรวาลมีขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสเมื่อเทียบกับความกว้างใหญ่สารของโลกใบนี้โลกใบนี้คือตัวเราถ้าย่อส่วนไปถึงนิวเคลียสเราก็จะได้ในลักษณะที่ต่อไปนี้นะครับคือคำว่านิวเคลียสนั้นตามภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะพูดกันว่าด้านหนึ่งก็คือโปรตอนด้านที่สองคือนิวตรอนเขียนถูกเปล่าด้วยถูกไหมผมมันจำเป็นจะถูกนิวโรกับนิวตรอนมันคนละเรื่องโอเคถูกเปล่าฮะ NEU ใช่ป่ะฮะมันมีให้ดูอยู่ตรงนั้นน่ะตรงนั้นตรงไหนก็ไม่รู้ช่วยกันหน่อยนะตาบรรทัดที่3บรรทัดมาก่อนดีครับคนชุนเหรอโอเคนี่ถูกโอเคนะช่วยจำหน่อยครับ NEU นะครับนี่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 นิวนิวใช่ไหมโอเคนะมันจะมีความคล้ายคลึงกับว่า neuro system นะครับ neuro คือระบบประสาทของมนุษย์ผมไม่เคยสะกดถูกมันสักทีนึงไม่รู้เป็นหาอะไรครับไอ้ Tuesday กับ Thursday เหมือนกันไม่มันพ่อหาเลยผมไม่เคยสะกดถูกนะแต่เรียนซื้อมา2คำเนี่ยจริงถึงทุกวันนี้นึกอยู่เฮ้ยบอกให้รู้ไว้นะครับไม่รู้มันจะมาสกัดกั้นในตัวกะโหลกกะลาผมเนี่ยเคนะเอาล่ะหวังว่ามีคำ2คำนี้ประกอบกันเรียกว่านิวตรอนแล้วนิวตรอนอยู่ไหนล่ะไอ้ตัวมันวิ่งคาบเกี่ยวตัวเนี้ยนิวตรอนดูให้ดีนะครับอิเล็กตรอนมันก็วิ่งมาอยู่อย่างนี้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 ดูคำว่าอย่างนี้อย่างนี้เร็วๆเร็วๆเร็วๆเดี๋ยวขยับตานะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยตัว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 อย่างเงี้ย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 อิเล็กตรอนวิ่งอยู่เงี้ยแบบเร็วๆ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 เร็
มันไม่หนึ่งแต่มันเป็นความเฉพาะตัวเฉพาะตนครับเรื่องนี้มันเป็นอาการิโกนเป็นปัจจตังโดยแท้นั้นปฏิบัติได้จริงท่านจะรู้และชาตินี่นะครับเชื่อว่าน่าจะโอเพราะว่าองค์ประกอบหลายอย่างทางวิทยาศาสตร์ให้นำมาเพื่ออธิบายขยายความสำหรับคนที่เคยเรียนได้วิทยาศาสตร์มาก่อน
โดยที่เรื่องของไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แม่เหล็กพวกแม่เหล็กครับกลุ่มเรียนแม่เหล็กไฟฟ้าไฟฟ้าแม่เหล็กจึงจะเข้าใจโดยค่อนข้างจะแจ้งถ้าไม่ใช่กลุ่มนี้เลิกคุยกันไม่มีทางเลยพูดไปงั้นเห็นไหมครับกลุ่มที่เรียนไฟฟ้ากับแม่เหล็กแม่เหล็กกับไฟฟ้าจึงจะมีข้อยุติแต่ไฟฟ้าที่หลวงพ่อพูดถึงคือไฟฟ้าสถิตแม่เหล็กคือแม่เหล็กโลกซึ่งต่างจากวิทยาศาสตร์โดยสิ้นเชิงคนละขั้วเลยมันจึงย้ำมันจึงแน่นอนพูดใหม่ครับฟังไม่ทันครับอยู่หน้าวันนี้นะครับผมเนี่ยคือกับเพื่อนเพราะนั้นเสียงผมไปตกที่ใดนะครับมีประโยชน์นะครับจำให้ดีๆพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงผมนั่นเองเสียงผมนี่แหละครับพยายามตามเสียงผมไม่ได้แล้วจะรู้ว่าศักยภาพของเสียงผมนั้นมันจะปานใดครับไม่เข้าใจภาษาไม่เป็นไรแต่เสียงตามไม่ได้จะเป็นเสียงสูงจะต่ำเสียงขึ้นเสียงร้องเสียงเบงเสียงมาหอมเสียงมันต้องแง่ผมเสียงร้องเพลงมาพอเขาผมผิดบ้างถูกบ้างจะมีสิทธิ์สร้างความจับเอาเสียงผมนั้นจะมีประโยชน์ครับนะฮะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงผมนั่นเองนะครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวผมนั่นเองนะครับนะเอาไปไข้ครวญหวังว่าไม่น่าจะมีข้อขัดข้องแล้วเอาละยังไม่พอยังไปสู่คำว่า static อีกครั้งหนึ่ง electrostatic magnetic of earth เป็นพลังงานแม่เหล็กของโลกเสร็จแล้วจ้าผิดใช้ภาษาผิดก็จะว่ากันเพราะผมเกิดผิดที่ยอมแล้วว่าเกิดผิดที่ดูนะฮะไอ้เจ้านิวเคลียสมันจะแปรผันไปยังแม่เหล็กโลกได้ยังไงจำไว้ให้ดีนะครับว่าตรงกลางเขานิจังคือตัวนี้จะเขียนว่าคอนะฮะ C O R หรือเปล่าคอซึ่งแปลว่าแกนคิวอาร์โอเคครับนะมีตัวอีหนึ่งตัวนะครับขอชื่อไปว่าแกนแกนนี่เรียกว่าแกนปัญญาก็ได้ wisdom call ไปยังได้ด้วยถ้าหากว่าเอาปัญญาเข้ามาพุ่งด้วยขอแกนได้ด้วยนะฮะฟังกันดีนะครับงั้นตัวนี้จังคือคออันเดียวกันนะครับจำด้วยครับมันนั้นจะเป๋เพราะว่าพอเวลาพูดถึงแม่เหล็กแล้วมันจะเป็นพูดกับมาขอแล้วก็พูดที่สามของแม่เหล็กนั่นเองเอาล่ะถ้าเราผ่าโลกนี้เป็นครึ่งหนึ่งวงกลมก็คือโลกถ้าบอกว่าตัวนี้คือโพลนะขั้วโลกเหนือขั้วโลกเหนือถ้าจะให้จุดนี้เป็นขั้วโลกเหนือก็ต้องอธิบายตามตรงนี้แต่จริงๆแล้วขั้วโลกเหนือมันอยู่ระหว่างตรงนี้นะมันตัวนี้จะเป็นมุมเอียงอยู่ประมาณเนี่ยถ้าเป็นตรงนี้มันจะมีความนี่คือตั้งฉากเนี่ยในถ้าเขียนเช่นดูเดียวมันจะลายตามากเสียเพราะว่า
ขั้วโลกเหนือกับคอเดียวกันก็แล้วกันง่ายดีมันจะเข้าใจง่ายถ้ามีหลายคำยิ่งยุ่งโอเคนะให้เข้าใจตามนี้ก็แล้วกันขั้วโลกเหนือฟังให้ดีๆตรงนี้สำคัญมากโลกใบนี้มันหมุนรอบตัวเองแปลว่าเห็นไหมลูกศรนะครับดูให้ดีนะอย่าลืมนะตอนนี้มันกำลังโลกนี้อยู่ท่ามกลางของความว่างนะครับอย่าลืมไม่ขาดเพราะว่าเริ่มต้นว่าคือแผ่นนี้คือความว่างอย่าลืมนะครับตรงนี้ลืมไม่ได้เลยถ้าลืมตรงนี้ไปปุ๊บหลงเลยเลยพี่เอ๋ยครับเนี่ยโลกใบนี้มันหมุนรอบตัวเองถามว่ามันหมุนรอบตัวเองก็ลักษณะนี้นะตามสัญลักษณ์โอเคไหมครับโอเคนะไม่มีใครย้อนแย้งนะโอเคนะเอาล่ะอันนี้ผมยังไม่ลบถามว่าขอโทษพี่เหรอ N E U โอเคขอบคุณมากครับทักทวงให้หน่อยครับนะเดี๋ยวให้ผมเอาไก่ตัวเริ่มมาปล่อยผมไม่ได้ผมบอกผมเกิดผิดที่ผมพูดจังคำนี้นะถ้าผมเกิดที่ลอนดอนแล้วโหลท่านกับผมไม่รู้จักผมเลยนะให้รู้ไว้ถ้าผมได้ไปฝังตัวที่ลอนดอนสักหนึ่งปีเนี่ยท่านไม่รู้จักผมแน่นอนอ่ะเอาป่ะงั้นอย่าให้ผมไปนะผูกขาไว้ให้ดีนะบอกให้รู้ไว้เห็นอะไรแล้วเมื่อกี้เนี่ย EU โอเคครับขอบคุณมากครับ Thank you very much เห็นไหมนะทักให้หน่อยครับทักให้หน่อยขอเถอะครับขอร้องทุกคนนะถ้าสะกดผิดแล้ว